สวัสดีครับซีด้าช็อปออนไลน์นะครับผมวันนี้เราก็มานำเสนอไฟอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไฟนะครับตัวรีโฟอีกแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ EF นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นรองเรียกว่าพี่คนรองนะครับตัวนี้ก็คือเป็นรุ่น EF 150วัตต์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นหัวไฟโบเว่นเหมือนเป็นไฟต่อเนื่องนะครับเมาส์เป็นแบบโบเว่นนะครับผมตัวนี้กำลังขับอย่างที่บอกครับสูงเลยตัวนี้150วัตต์นะครับผมมาเป็นแบบโบเว่นนะครับผมมีฮีทซิงค์ระบายความร้อนนะครับนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมรูปทรงจะเหมือนกันหมดตัว EF นะครับจะแตกต่างกันแค่ว่าขนาดแล้วก็กำลังวัตต์นะครับกำลังไฟนะครับที่เรียกว่าความสว่างนั่นเองเอาง่ายๆเลยนะครับจะแตกต่างกันแค่นั้นนะครับส่วนฟีเจอร์ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวดูสเปคตัวรุ่นนี้นะครับว่าสเปคจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า EF 150วัตต์นะครับผมตัวนี้กำลังไฟอย่างที่บอกครับ150วัตต์นะครับค่าความสว่างเนี่ยอยู่ที่ 13,500 ลูมิเนนค่อนข้างสว่างเลยนะครับความตรงของสีก็ตามมาตรฐานฟิลลี่ EF นะครับผมตัวนี้อยู่ที่95นะครับผมค่า K นะครับก็ 5,600K นะครับผมฟังก์ชันอย่างอื่นเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยฟิลลี่ EF ก็คือว่าเรื่องของจอ LCD นะครับจอ LCD นะครับจะมีเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันแค่ว่าสิ่งที่บอกกำลังไฟนะครับอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนละแต่รุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าค่อนข้างแรงมากนะครับอย่างที่บอกมัน150วัตต์แล้วก็ตัวลูเมนนี่ขึ้นไปถึง 13,000 เลยนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างสว่างมากนะครับผมง่ายๆว่าคือจริงๆถ้าตัวเนี้ยถ้าคนไปใช้พวกถ่ายวิดีโอในห้องเล็กๆไม่ใหญ่มากตัวเดียวอยู่เลยนะครับ150วัตต์รุ่นนี้ค่อนข้างสว่างเลยต้องบอกเลยว่าใช้แบบพื้นที่หน้ากว้างสมมุติใส่4เมตรนะครับห้องลึก5-6 เมตรอย่างเงี้ย2ตัวเนี่ยน่าจะอยู่แบบตัวนี้ค่อนข้างสว่างเลยนะครับผมความแรงอย่างที่บอกเวลาปรับสูงนี่คือแรงแสบตาเลยนะครับผมเนี่ยอย่างเหมือนที่ฉากข้างหลังเห็นนะครับเนี่ยตอนนี้ปรับที่สุดเลยค่อนข้างแรงนะครับผมก็จะประมาณนี้อย่างอื่นก็จะมีเหมือนกันหมดนะครับฟังก์ชันอย่างที่บอกครับผมมีเหมือนซีรีส์ F ทุกประการก็คือว่ามีฟิลนะครับในกรณีที่ไฟตกไฟกระชากสมมติเกิดการระวังจรมันตัดที่ฟิลก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลเอานะครับผมต่อมาก็เป็นพวกการบอกอุณหภูมินะครับผมตัวนี้ก็จะมีบอกอุณหภูมิด้วยว่าตัวความร้อนของไฟเท่าไหร่ในกรณีที่คนแบบเปิดนานๆนะครับหลายๆชั่วโมงแล้วก็จะเช็คได้ว่าเฮ้ยมันร้อนเกินไปไหมถ้าแบบบางคนบอกว่าใช้แล้วแบบว่าบางทีบางรุ่นไม่มีบอกเนี่ยบางทีเราเปิดไว้นานๆเราไม่รู้ความร้อนสมมติไปใช้นอกสถานที่อะไรเงี้ยความร้อนสูงแล้วก็อาจจะปิดพักไว้ก่อนนะครับผมอย่างที่บอกใส่ไม้เมาส์โบเว่นได้ด้านหลังเนี่ยครับจะมีน็อตตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใส่พวกร่มทะลุได้สำหรับใครที่มีอุปกรณ์เก่าๆก็มาใช้งานได้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันจะแรงประมาณไหนเนี่ยครับอันนี้คือเปิดอยู่แค่ 10% นะครับถ้าเปิด100นี่คือแบบเห็นเลยครับว่าเนี่ยสว่างแบบสว่างมากครับอันนี้ยังไม่100นะครับถ้า100นี่คือแบบสว่างแสบตาเลยเนี่ยหันเข้ากล้องนี่คือแบบนั่นเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าสว่างประมาณไหนสำหรับเจ้า EF 150มาในส่วนของตัวไฟนะครับตัวรีโฟ EF 150วัตต์นะครับอันนี้ก็เทสความสว่างของแสงนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นประมาณไหนนะครับผมอันนี้นะครับเปิดอยู่ที่ 10% นะครับสังเกตนะครับ150วัตต์แค่ 10% นี่คือแตกต่างชัดเจนเลยว่าความสว่างค่อนข้างสว่างมากนะครับผมอันนี้นะครับไฟเนี่ยนะครับสังเกตนะครับตั้งห่างจากแบบเหมือนเดิมนะครับผมประมาณ2เมตรนะครับผมใส่ร่มเป็นรุ่น70-100เหมือนกันนะครับผมอันนี้เปิดแค่ 10% นะครับผมเดี๋ยวลองนะครับว่าถ้าสว่างกว่านี้ภาพที่ได้จะประมาณไหนนะครับ25%ครับผมสังเกตนะครับเปิดมาปุ๊บที่ 25% เนี่ยสิ่งที่แตกต่างเห็นชัดเจนเลยครับกับรุ่น60กับรุ่น100คือฉากหลังเนี่ยเห็นแล้วนะครับผมสว่างถึงฉากหลังละนะครับผมแสงก็ค่อนข้างนุ่มนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองที่ 50% นะครับภาพประมาณไหนก็จะเห็นชัดเจนเลยครับ 50% เนี่ยฉากหลังเนี่ยชัดเลยนะครับผมผ้าเนี่ยเห็นรอยผ้าชัดเจนตัวแบบก็สว่างขึ้นนะครับผมอันนี้เปิดดวงเดียวนะครับผมอย่างที่บอกครับถ้าใช้ตัวเดียวลักษณะนี้เนี่ยอาจจะหารีเฟกอะไรมาตั้งก็ได้นะครับผมหรือบางคนมีงบเปิด2ตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวลอง75ครับผม
เนี่ยครับ 75% ภาพก็จะประมาณนี้นะครับผมไว้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวลองที่100เลยครับเนี่ยครับแสงก็จะดูเข้มขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับตัวรุ่น150อันตัวนี้ก็บอกได้เลยครับว่าตัวเดียวจบนะครับใครที่ต้องการแสงที่สว่างมากๆห้องใหญ่ๆนะครับเพราะเนี่ยที่ผมใช้อยู่ห้องไม่ใหญ่มากนะครับถ้าห้องใหญ่ๆนี่คือเห็นชัดเจนเลยนะครับผมเพราะเนี่ยหันแบบเอียงไม่ได้เข้าตรงกับแบบนะครับถ้ายิ่งเราหันเข้าไปตรงกับแบบเนี่ยสังเกตด้านข้างก็สว่างขึ้นอีกนะครับเพราะอันเนี้ยมันแรงนะครับมาว่าเลยหันหลบแบบนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบจะร้องก่อนนะครับว่าแรงมากตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายภาพแบบง่ายๆหรือภาพที่แบบว่าง่ายๆเต็มตัวหรือว่าพื้นที่กว้างๆนะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่เพียงพอเลยนะครับสำหรับตัวRIFO EF150 วัตต์ก็ประมาณนี้ครับผม